พูดถึงข่าวสาววงการมันเจออีกหนึ่งคนที่ถือว่าใกล้ตัวแล้วก็เจอกันตลอดทั้งสามีทั้งภรรยานะฮะพูดถึงคู่ของพี่ใหม่สุคนธวากับพี่ต้นน้องใหม่สุคนธวานี่คือเป็นพิธีกรรายการเรานะคะหลายรายการเช่นเดียวกันแล้วก็ส่วนพี่ต้นเนี่ยเป็นพี่ที่เราเจอตลอดเวลาพาลูกค้ามาจ้าเอ๋เราแต่งานนี้บอกเลยว่าอันนี้ก็ไม่เห็นด้วยกับเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นมีคนบูลลี่ข้อความนี้ไม่น่าเกิดขึ้นในคอมเมนต์ของคนทุกวันนี้บอกว่าสามีไม่หล่อเลยเป็นใครก็ต้องปรี๊ดพี่พี่ใหม่ของเราคุณแม่ลูกสองปรี๊ดแตกเลยนะฮะขออนุญาตอ่านเลยนะเป็นคอมเมนต์ของคนทำบ้านส่งมาบอกว่าหัวขี้เหร่มากหูพูดคำนี้ใครจะไปทนไหวคุณแม่ฟาดกลับนะฮะหน้าหงายกันเลยทีเดียวเรามีโอกาสไปเจอทั้งพี่ใหม่พี่ต้นเลยพี่ถามเลยเนาะว่าเรื่องราวนี้อะไรยังไงเชิญครับถามครับโหพี่ผมชินแล้วอ่ะผมโดนตั้งแต่เริ่มจีบเขาใช่ไหมฉายานางฟ้ากับหมาแฟบผมเคยโดนหนักก็คือแบบสภาพนี้ได้ใหม่เป็นภรรยาก็ถือว่าบุญแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยใช่จริงๆแล้วอ่ะค่ะคนนั้นเขาคอมเมนต์มาเนี่ยปึ๊บใหม่รีบลบเลยเขากลัวผมเห็นแล้วผมนอยอะไรอย่างเงี้ยไม่ชอบหรอกที่ใครมาว่าพ่อแม่พี่น้องสามีหรือลูกเราเราก็เลยตอบไปแต่เราแคร์เขาว่าถ้าเขาอ่ะเขาไปอ่านแล้วเขาจะรู้สึกยังไงกับสิ่งที่คนคนนั้นอ่ะคอมเมนต์ถามว่าโมโหมั้ยก็มันเลือกไม่ได้หรอครับว่าเกิดมาจะหน้าตาแย่หรือไม่แย่ผมว่าถ้าเกิดเราตัดสินเขาแค่เปลือกคุณจะได้เขาแค่เปลือกจริงๆเพราะฉะนั้นเราอยากให้ดูถึงไส้ในทุกคนมีความสวยความหล่อในแบบฉบับของตัวเองนอกจากแคร์จิตใจของเขาแล้วความรู้สึกของเขาไม่แคร์ลูกมากกว่าถ้าเขาไปเจอพลังงานลบๆตั้งแต่แรกเขาก็จะเป็นคนลบๆแบบนี้ไม่อยากให้เขาโดนฟีดแบ็กแบบนี้ทางอ้อมแล้วกลายเป็นคนลบๆถ้าคุณไม่รู้จักคำว่ามารยาทเราไม่มีการขอโทษก็มาสะกดคำว่ามารยาทต่อหน้าศาลละกันแบบนี้ไหว้สวยรัวกระเช้าไม่เบื่อแล้วตอนนี้หาค่าเทอมให้ลูกดีกว่ามาพูดถึงมารยาทต่อหน้าศาลละกันแสดงว่าต้องมีการฟ้องร้องเกิดขึ้นแจ้งความเกิดขึ้นลงบันทึกเกิดขึ้นครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผู้ชมขาในเรื่องราวของพี่ต้นเนี่ยเขาเป็นคนที่ก้าวข้ามจุดที่คนว่าหน้าตาเขาอะไรเงี้ยมานักต่อนักอย่างที่เขาให้สัมภาษณ์แหละแต่พี่จะบอกว่าไอ้คนที่พูดให้เขาเนี่ยใจเขาใจเราอ่ะบางทีมันสำคัญมากกับยุคสมัยนี้บางเรื่องบางราวเก็บไว้ในใจหรือพูดกับคนใกล้ตัวอย่าไปพิมพ์ให้เป็นสาธารณะเพราะบางคนเขามีสิทธิ์ปกป้องตัวเองนะจริงๆเรียนรู้จากการดูข่าวแบบดูข่าวเราเล่าให้ฟังแบบนี้ตลอดเวลาก็ดีนะฮะอย่าเรียนรู้ประสบการณ์ตรงด้วยการไปขึ้นโรงขึ้นศาลเลยไม่ดีหรอกค่ะเสียเวลาด้วยเสียเงินด้วยจริงครับ